พบกับช่องเกษตรมือทําไร่ธนาธรเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ๋ามื้อนี้เฮาสิพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการช่ํายอดอ้อยของไร่ธนาธรเนาะค่ะเนาะบางคนก็เอาไปว่าได้ยอดอ่อนเฮ็ดจังได๋จังสิเกิดบางคนก็ย่านบ่เกิดเนาะค่ะเนาะเฮามาเบิ่งวิธีการช่ํายอดแล้วเด้อค่ะเด้อนี่คือไร่ธนาธรของเฮาขายส่วนนั้นโกกส่วนตาที่มันสมบูรณ์ให้ลูกค้าแล้วบัดนี้เฮาก็สิเหลือส่วนยอดมันนี่ยอดคักอีหลีเด้อค่ะนี่เห็นบ่ปกติมันก็สิเป็นจังซี่แม่นบ่ค่ะเนี่ยยอดอ้อยก็สิเป็นยาวๆสุดโลดจังซี่แม่นบ่ค่ะแต่ว่าเฮาว่ามันยาวโพดเฮาก็เลยมาตัดแล้วก็มันก็สิเหลือป่องสั้นๆซ้ํานี่ค่ะพี่น้องป่องสั้นๆจังซี่ว่าเฮ็ดจังได๋สิมันเกิดเนาะค่ะเนาะบางคนว่ามันบ่เกิดเฮาแต่ว่าเฮาช่ําแล้วมันเกิดค่ะพี่น้องจ้านี่สมมุติว่าได้แบบนี้มาแม่นบ่นี่เฮาตัดมาเฮาต้องลอกตัวนี้ออกเด้อค่ะเด้อนี่ลอกตัวนี้ออกเด้ลอกกาบตัวนี้ให้มันเห็นให้มันเห็นคอตัวนี้นะคะพี่น้องเนี่ยมันเห็นคอตัวนี้ไว้อันนึงบ่แม่นว่าสิเอาไปช่ําทั้งอันจังซี่เด้อค่ะเห็นบ่นี่จังซี่เอาไปช่ําบ่ได้เด้เพราะว่ามันบ่เห็นคอเขาเพราะว่าเขาสิทางหากมาหม่องนี้แล้วค่ะนี่บ่แม่นเอาไปใส่บึบๆเลยเด้แล้วก็ว่าบ่เกิดเด้ค่ะบ่แม่นเฮาต้องลอกออกเพราะว่าเฮาต้องให้หากส่วนนี้หากมันสิงอกออกจากส่วนนี้ค่ะเห็นบ่เฮาก็เอามาเลี้ยงสิค่ะพี่น้องนี่นี่เห็นบ่ทั้งเทิงกับกะยามันค่ะนี่เอามาเลี้ยงเนาะค่ะเนาะเอามาเลี้ยงปึ๊บให้แข้งออกจักหน่อยเด้อค่ะเด้อเพราะว่าสังเกตเด้อตาเขาสิอยู่ทางนี้ตาเขาอยู่ทางนี้เด้อค่ะหามงุ้มลงงุ้มลงเห็นบ่นี่มันสิพันไว้อยู่เนี่ยเฮาฮู้อยู่เฮาสังเกตเอาค่ะว่าตาเขาอยู่ทางใดเฮาก็ให้ตาเขานี่อยู่ทางข้างบ่ต้องหันตาขึ้นมาทั้งเทิงเด้อค่ะเด้อให้หันไว้ทั้งข้างเสียเนี่ยค่ะแล้วก็ลักษณะการวางก็คือต้องแข้งเขาขึ้นหน่อยประมาณ20องศาเด้อค่ะเด้อแข้งให้เขาบ่แม่นมาสิวางแกบลงน้ําขี้ดินสิเลยเด้ว่างจังสิเขาก็สิเกิดยากค่ะถ้าเฮาแข้งขึ้นจักน้อยบ่ต้องแข้งขึ้นหลายค่ะเพราะว่าเฮาสิเอาดินมาถมละให้ส่วนปลายส่วนนี้เขามันโผล่ขี้ดินนะคะให้เขาขึ้นสังเคราะห์แสงนําส่วนยอดจังสิเนาะค่ะเนาะเฮ็ดจังสิของเฮานี่เกิดค่ะไร่ธนาธรเฮ็ดแล้วเกิด 100% ก็บ่ถือว่าบ่แม่น 100% หรอกแต่ว่าอัตราการเกิดมันหลายน่ะแม้ใครก็เฮาสิเอาไปถิ่มเด้อค่ะเนาะยอดมันเห็นบ่นี่ก็คือได้มามันก็จะเป็นจังสิล่ะค่ะนี่มันเฮาก็มาปอกออกบ่ออกแล้วเฮาก็มาเลี้ยงตาเข้าไปทั้งทางซ้อนกันเลยค่ะซ้อนกันโลดผู้เป็นหยังนี่ค่ะมานี่ค่ะนะนี่เด้อค่ะพี่น้องหลังจากเฮาเลี้ยงแล้วมันบ่ค่ะเฮาก็เอาดินมาใส่ดินมากบทอนพันธุ์ค่ะพี่น้องให้เขาปลายส่วนปลายเขานี่พ่อแสงแดดลำไรนะคะนี่เพราะว่าเฮาฮดน้ําหรือว่าฮดน้ําหรือว่าฝนตกมาจังซี่ดินมันก็สิซึมลงไปอีกค่ะมันก็สิเห็นทอนพันธุ์หลายกว่านี้เด้อค่ะเด้อนี่เด้อนี่คือสูตรของไร่ธนาธรเฮาจะช่ําส่วนยอดนะคะนี่ก็พี่น้องส่วนของยอดคักๆเลยค่ะที่เฮาเอามาช่ําค่ะมันก็จะเกิดค่ะพี่น้องเนี่ยเริ่มเกิดแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ก็แม่นยอดล้วนๆเด้อเด้อค่ะนี่เกิดนะคะต้องแข้งเขาขึ้นจักประมาณ20เซนแล้วค่ะเด้อค่ะว่างเตรียมเลยนะจะบ่เกิดเห็นบ่คะนี่น้องมันจะใหญ่ขึ้นมาแน่ล่ะค่ะว่าจะใหญ่ไปปลูกเลยแต่ว่ามันฝนหึ่มแห้งอยู่ค่ะตอนนี้ก็เลยบ่ได้ใหญ่อยู่ค่ะเนาะค่ะพี่น้องเกิดดีคือกันนะคะนี่ก็ส่วนยอดของเขาค่ะแล้วค่ะเด้อเลยเอามาให้เบิ่งมาไหลเฮาช่ําส่วนยอดของเขาก็เกิดกันเด้อค่ะเด้อต้องเอาเฮือปกไว้จังซี่ค่ะจักว่าหมาจักว่าไก่เฮาก็ต้องป้องกันไว้ก่อนค่ะพี่น้องจ๊ะผู้หลายๆเลยติดตามได้เด้อค่ะเด้อเสร็จมื้อทําไร่ธนาธรของเฮาก็เอามาให้เบิ่งที่การช่ํายอดอ้อยว่าเกิดบ่เกิดค่ะเกิดอีหลีค่ะค่ะเฮ็ดแบบเฮานี่คือรับรองว่าเกิดขอบคุณและสวัสดีค่ะ